นี่คืองานโอลิมปิกแห่งวงการแพทย์ผิวหนัง4ปีจัดครั้งหนึ่งงานนี้เนี่ยแพทย์ผิวหนังแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังระดับโลกเขามาร่วมงานกันเต็มเลยส่วนเราเป็นสื่อไทยที่มาร่วมงานนี้โดย L'Oreal Group เขาเชิญมานี่คือ World Congress of Dermatology 2023จัดที่ประเทศสิงคโปร แต่ก่อนที่จะพาเข้าไปในงานต้องเล่าให้ฟังก่อนว่างานนี้คืองานประชุมด้านผิวหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ134ปีที่แล้วคือในปี1889ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหัวใจหลักๆของงานก็คือการทำให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์ด้านผิวหนังก้าวไกลไปถึงระดับไหนแล้วมีทั้งเห็นจากผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ต่างๆที่การันตีโดยแพทย์ผิวหนังมาโชว์ให้เห็นและก็รวมไปถึงงานวิจัยที่เอามาแชร์มาแลกเปลี่ยนกันในงานส่วนงานนี้เนี่ยสำนักข่าว Today เดินทางมากับ L'Oreal Group แล้วก็อย่างที่เรารู้ L'Oreal เขามีแบรนด์ในเครือเยอะมากๆแต่ในงานนี้เนี่ยแบรนด์ที่โดดเด่นด้าน Dermatological Beauty หรือว่าเวชสำอางของ L'Oreal เขาก็มีการจัดบูธแสดงไม่ว่าจะเป็น La Roche-Posay, Vichy และก็ CeraVe แบรนด์เหล่านี้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวคิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญจนกลายมาเป็นนวัตกรรมความงามด้านผิวหนัง Paris, cidade luz, encantadora. Nessa cidade que conquistou o coração do mundoเอกินาเซียL'Orealพูดถึงวิทยาศาสตร์ถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์การทำธุรกิจของ L'Oreal เราก็จะพบว่าไม่ใช่แค่ในวันนี้แต่มันมาจากจุดเริ่มต้นวิสัยทัศน์แรกของ L'Oreal คือเรื่องของวิทยาศาสตร์ในปี1909จุดเริ่มต้นของ L'Oreal มาจากนักเคมีชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่าเออร์จีนชูลเลอร์เขาได้คิดค้นน้ำยาทำสีผมจากพลังของห้องแลบพลังของวิทยาศาสตร์ซึ่งแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆในยุคนั้นและที่สำคัญคือโปรดักต์ที่ได้ก็ปลอดภัยเมื่อ นำไปใช้จริงผู้ได้เห็นภาพก็คือพลังของวิทยาศาสตร์จากจุดเริ่มต้นได้ส่งต่อมายัง DNA ของ L'Oreal ในวันนี้ทีนี้กลับไปที่งาน World Congress of Dermatology งานนี้ L'Oreal เขาก็จัดเต็มเอาพลังของวิทยาศาสตร์งานวิจัยมาโชว์ให้เห็นเอานวัตกรรมต่างๆมาให้เราได้สัมผัสกันจริงๆเพื่อให้เห็นถึง Research and Innovation แบบจับต้องได้อย่างบูธเซราวีก็มีการเอาโปรดักต์มาให้ทดลองใช้มีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้มีเกมตอบคำถามความรู้ด้านผิวหนังด้วยโดยเราต้องไปแข่งกับ Dermatologist หรือว่าแพทย์ผิวหนังเลยโหดมากๆหรือว่าอย่างบูธของ La Roche-Posay กับ Vichy ก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังให้ความรู้เรื่องโปรดักต์แบบเจาะลึกมากๆและต้องบอกว่าแต่ละบูธแต่ละแบรนด์ที่เห็นปีนี้เขามีผลงานวิจัยใหม่มานำเสนอในงานด้วยอย่างตัวนี้เนี่ยเวลาที่เขาทำเรื่องของการเอาสกินแคร์มาให้เราดูเขาก็จะเอาเรื่องของงานวิจัยมาตีพิมพ์แล้วบอกว่านี่คือเรื่องของวิทยาศาสตร์มากๆเขาตีพิมพ์หลายตัวลองดูอย่างตัวนี้ก็จะพูดเรื่องของการที่ผิวจะต้องมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับมือกับมลภาวะแล้วเขาก็มีงานวิจัยมารองรับแบบเต็มที่เลยเริ่มต้นที่ La Roche-Posay เขาไปศึกษาความผิดปกติของสีผิวซึ่งนับเป็นการสำรวจครั้งใหญ่แบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเพราะว่าเขาศึกษาใน34ประเทศแล้วก็สำรวจประชากรทั้งหมด 48,000 คนเพื่อทำให้เห็นว่าความผิดปกติของสีผิวเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยครั้งในประชากรทั่วไปแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตส่วนด้านของวิชชี่ได้ไปศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่มีต่อผิวพรรณและหนังศีรษะโดยได้เข้าไปสัมภาษณ์ผู้หญิงที่มีระดับสีผิวและช่วงวัยที่แตกต่างกันถึง 20,000 คนใน20ประเทศนี่เป็นการสำรวจครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนส่วนด้านของเซราวีก็ได้นำเสนอข้อมูลใหม่เกี่ยวกับเซรามายเขาพบว่าเซรามายเป็นตัวบ่งชี้ความแห้งกร้านในผิวและการปรับปรุงสภาพผิวโดยรวมนั้นสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของระดับเซรามายแล้วงานนี้เนี่ยไปทั้งทีเราก็เลยได้ไปสัมภาษณ์แบบ exclusive กับผู้บริหารของ L'Oreal Hi Palin Hi So I have a question for you like a lot kidding
นี่คือคุณพอลลีน General Manager ของ L'Oreal ที่ดูแลด้านเวชสำอางในภูมิภาคแซฟมีนาคือดูแลทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาเหนือเราพูดคุยกันถึงศักยภาพของภูมิภาคนี้ในอุตสาหกรรมสกินแคร์แล้วก็การที่ L'Oreal มีวิทยาศาสตร์เป็นเบื้องหลังที่สำคัญ The key success behind your product is science. Yes, it's dermatologist partnership. We really have a very strong partnership with healthcare professionals in general, 250 people around the world.And 100,000 people, tons of dermatologists with whom we partner from the dermatologist inside, meaning asking them what do they need to treat their patient. Then developing the formula really together with them, making the clinical study to evaluate the efficacy of our product with them, and then finally presenting them our product, like in congresses like today in the WCD, for them to use at their patient. We also partner with them to educateour consumers. So at the beginning, really this relationship, this partnership with the dermatologist. Then comes the science. You saw 1 billion euro invested in the research with a very strong labs at L'Oreal level in globally and in 20 research centers, 13 evaluation centers around the world. So it's really about science. So you're developing science behind your product all the time, like every day. So the question is about the knowledge. Like in Thailand,The young generation, they learn a lot more about the skincare routine, how to protect their skin from the, you know, UV, the very hot weather, like that. First, there is this skin health appetite that we see growing everywhere. People want healthy skin. There is this skin health appetite, which is a major thing. Second, people are becoming ingredient savvy. They know about vitamin C, of course, niacinamide, acid, etc. They are very knowledgeable and they look around, they are really, really extremely knowledgeable. You know, there was, I think, 1 billion search on Google on skincare and 17 billion view on TikTok on skincare routine. Yeah. So what do they use to get this knowledge? It's really social media. And what we do to educate them well is to have, we train dermatologists and we push dermatologists to speak in those social media to educate where they're going to be. The important thing is you're wearing sunscreen every day. และไม่หมดแค่นั้นในงานนี้เราได้ไปนั่งชมห้องแลบของ L'Oreal แบบใกล้ชิดผ่านแว่น VR ด้วยแล้วก็ยังได้ไปลองนวัตกรรมเช็คสภาพผิวของ L'Oreal ว่าถ้าเราเจอกับแสงแดด UV แล้วก็มลภาวะอย่าง PM 2.5 ดูว่าในอีก 10-15 ปีข้างหน้าสภาพผิวหน้าของเราจะเป็นยังไงโอเค UV and CO2 and stress or pollution นอกจากนั้นก็ได้ไปสแกนหน้าด้วยเทคโนโลยี AI วิเคราะห์ดูว่าผิวหน้าเรามีปัญหาตรงไหนแล้วเราควรจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเพื่อป้องกันหรือว่ารักษาHow to pronounce La Roche-Posay? La Roche-Posay. I know it's a bit difficult. ทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของ L'Oreal Group ในงาน World Congress of Dermatology 2023. นี่เป็นงานที่นอกจากจะทำให้เราตื่นตัวกับปัญหาผิวและเข้าใจถึงวงการสกินแคร์มากขึ้นแล้วนี่ยังเป็นงานที่ทำให้เราเห็นชัดเจนเลยว่าวงการสกินแคร์โลกเขาขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมกันจริง